ต่อไปก็เป็นคำถามชวนคิดให้หนูทำลงในสมุดแล้วคำถามได้เลยนะคะคำถามชวนคิดให้นักเรียนทำลงในสมุดข้อที่หนึ่งคราวที่แล้วมีหลายคนนะคะขยันน้อยหนูตอบแล้วหนูไม่ใส่คำถามลงไปวันนี้คุณครูให้เวลาถึง20นาทีเพื่อจะลอกคำถามด้วยคำถามชวนคิดให้นักเรียนทำลงในสมุดข้อที่หนึ่งการปลูกผักคะน้าให้ได้ผลผลิตดีมีวิธีการอย่างไรหนูต้องคิดแล้วก็ตอบเองห้ามลอกกันนะคะการปลูกผักคะน้าให้ได้ผลผลิตดีมีวิธีการอย่างไรควรจะคัดเลือกนะคะเมล็ดพันธุ์อย่างไรดูแลอย่างไรอธิบายด้วยนะคะมี3ข้อนะคะนักเรียนเว้นที่ไว้ถ้าตอบไม่ทันนะคะเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปข้อที่2ตอนนี้เสร็จยังคะเสร็จแล้วไหนคะยังไม่เสร็จลูกลอกคำถามยังไม่เสร็จอ่ะคุณครูคอยลูกทำไม่เสร็จต่อไปข้อที่2ถ้าต้องการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวขายนักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้างถ้าต้องการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวขายนักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้างThank you.
คิดออกไหมคะควรมีความรู้เรื่องใดบ้างจะลงทุนปลูกผักขายไปอาชีพเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้อะไรฤดูกาลเกี่ยวไหมคะจะปลูกตอนนี้ผักก็เริ่มแพงแล้วนักเรียนทราบลูกเพราะอะไรเพราะพื้นที่ทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้รวมมาถึงภาคใต้เกิดปัญหาอุทกภัยนะคะน้ำท่วมมาเป็นเดือนแล้วลูกทางภาคเหนือส่งผลทำให้พืชผักสวนครัวหรือข้าวลำต้นไงลูกในนาน้ำท่วมนานๆต้นไม้ก็ตายนะคะเสร็จยังคะข้อที่2ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่3นักเรียนจะนำผักคะน้าและต้นหอมที่ปลูกได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างถ้านักเรียนปลูกคะน้าและต้นหอมที่ปลูกนะคะที่ปลูกได้มาเนี่ยนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนักเรียนเขียนตอบแต่ละข้อชัดเจนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนักเรียนเขียนโจทย์กับคำตอบปนเปกันแล้วคุณครูตรวจอ่านได้ยากมากเขียนตอบมาตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ชัดเจนนะคะคิดเองลูกไม่ต้องดูเพื่อนนะคะค่ะต่อไปขอใช้วิชวลนะคะ
นักเรียนดูในภาพนี้นะคะในการปลูกผักขายนะคะจะให้ได้ผลผลิตดีเราต้องศึกษาวิธีการดูแลวิธีการเพาะปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิตออกมาดีเมื่อได้ผลผลิตออกมาแล้วทำอย่างไรไม่ให้ผักของเรานั้นเกิดปัญหาล้นตลาดขายไม่ได้หรือราคาถูกนะคะบางคนนั้นลงทุนลงแรงแล้วก็ขาดทุนนะคะจะทำอย่างไรเราก็ต้องรวมกลุ่มกันนะคะต้องศึกษาราคาในท้องตลาดด้วยว่าตอนนี้ถ้าเราจะปลูกผักกาดขาวผักกาดขาวตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ราคาส่งขายอย่างไรถ้าขายปลีกจะดีกว่าหรือเปล่าต้องติดต่อร้านค้าถ้าเราเป็นผู้ขายแล้วเราไม่ศึกษาหาความรู้กับใครเลยเราก็จะอาจจะขาดทุนในการทำไมคะปลูกผักขายได้ต้องศึกษาด้วยลูกว่าควรจะปลูกในฤดูกาลใดเดือนไหนเหมาะสมที่สุดนะคะและจะไปขายสถานที่ใดแหล่งรับซื้ออยู่ที่ไหนนะคะต้องศึกษาข้อมูลทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้ขาดทุนในการขายสินค้าของเราเองนะคะค่ะต่อไปมาดูสัปดาห์หน้านะคะต้องเรียนเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมอะไรมาบ้างหนูบันทึกต่อนะคะสิ่งต้องเตรียมวันพุธที่21กันยายนหัวข้อเรื่องการดูแลบำรุงพืชผักสวนครัวการดูแลบำรุงพืชผักสวนครัวเตรียมอะไรนะคะเตรียมเอกสารศึกษาค้นคว้าถ้ามีภาพประกอบนะคะไม่ต้องนำผักของจริงมานะคะสัปดาห์หน้าแต่จะให้ทำอะไรเดี๋ยวครูสั่งต่อนะคะจะให้นำมาอย่างไรเดี๋ยวครูสั่งต่อในภาพอะไรนะคะลูกน้ำเต้าเด็กๆคะคุณครูคิดว่าเอกสารค้นคว้าคงจะไม่มีมาหรอกใช่ไหมลูกแต่คุณครูจะให้หนูไปเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวมาส่งคนละ1กระถางเล็กๆแบบนี้ที่ครูเตรียมมานะคะไปหาเมล็ดพันธุ์ไปเพาะหรือนำต้นกล้าเล็กๆเพาะปลูกแล้วก็ปลูกไว้คุณครูดูอย่างนี้กระถางเล็กๆนะคะคนละ1กระถาง10คะแนนนะคะนำมาวันพุธหน้าเตรียมมาได้ไหมคะไม่ยากเลยลูกแล้วคุณครูจะให้นักเรียนดูแลด้วยว่าต้นไม้ที่ปลูกนั้นเจริญงอกงามอย่างไรห้ามตัดกิ่งเช่นกิ่งมะกรูดมาปักส่งครูไม่ได้ต้องเป็นพืชที่มีรากและลำต้นที่แข็งแรงปลูกอย่างไรให้แข็งแรงลูกถ้าต้นกล้าแบบนี้ต้องหาไม้เล็กๆมาค้ำแล้วเอาเชือกฟางอย่าเอายางหรือสติ๊กมัดนะคะเอาเชือกฟางผูกอย่ารัดให้แน่นผูกเพื่อให้ต้นไม้นั้นอยู่คู่กับไม้ตะเกียบที่เราไม่ใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็นำมาส่งครูคนละ1กระถางนะคะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ